CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวก Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop ไปพร้อมคุณมิกกี้ทอมสัน Performance Try and Wheel ลำเฮดเดอร์089-926-1542มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางดิวิชั่นช่อง691ครับและทูโนเลตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772ซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าและขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ครับมาเดี๋ยวเรารับสายได้มีสายรออยู่เลยครับนะครับรับสายคุณนพครับสวัสดีครับคุณนพครับครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับผมมีเรื่องอยากสอบถามนะครับพี่ครับเป็นผมดูรถมือสองไว้เป็นสเปกวากอนกับโจต้าวิทปี08ครับพี่ครับสองตัวนี้ไอตัวไหนน่าเล่นมากกว่าครับราคาเท่าไหร่ครับ40ประมาณ40กลางๆครับทั้งสองคันเลยทั้งสเปกวากอนทั้งวิทเลยใช่ครับ08ทั้งคู่ใช่ครับผมแล้วก็ความต้องการใช้รถคันนี้นั่งกี่คนฮะเพราะว่าสองคันนี้ที่นั่งต่างกันนั่งกับครอบครัวประมาณ 4-5 คนนะครับวิทกับสเปซเหรอครับเก่าไปไหมตอนนี้ในงบ 400,000 400,000 ถึง 500,000 ประมาณนี้ฮะถึง 500,000 เหรอครับผมก็โดยสรุปเลยนะครับ2คันเนี่ยเป็นรถที่คล้ายกันแต่ว่าขนาดของ Space Wagon เนี่ยจะใหญ่กว่าใช่นะครับมันจะนั่งได้7ที่นั่งจริงๆส่วน Vision จะนั่งได้ประมาณ6โดยประมาณนะครับข้อเสียของ Space Wagon ก็คือนะครับถ้าใช้เครื่องน้ำมันเนี่ยมันจะกินมากนะครับต้องติดแก๊สทางออกทางเดียวเลยแต่ถ้าใช้วิทเนี่ยยังสามารถใช้น้ำมันได้นะครับติดแก๊สก็ไม่มีที่ติดต้องเอายางอะไหล่ออกแล้วติดเป็นแบบได้แต่เป็นถังแบบโดนัทอ่ะแล้วก็วิ่งน้อยๆเพราะมันกินน้ำมันเพราะวิทเนี่ยผมว่ามันเก่าไปแล้ว2คันเนี่ยจริงๆ 4-5 แสนเนี่ยผมว่ามันก็มีรถให้เลือกเยอะนะถ้า 4-5 คนเอาไปใช้ไปวิ่งต่างจังหวัดถูกไหมอยากได้เป็น MPV อย่างเดียวเลยหรือว่าเป็นอย่างอื่นด้วยใช่ครับใช่ครับพี่บอลเดี๋ยวได้ MPV พี่เสนออีกตัวหนึ่งมี Estima อีกคันหนึ่ง Toyota Estima เนี่ยใหญ่กว้างกว่า Space Wagon 500,000 นี่ได้เหรอครับในงบ 500,000 นี่ได้เหรอครับก็น่าจะได้แล้วนะตอนนี้ได้ปีลึกหน่อยปีนะฮะ 2,000 ต้นๆนะประมาณ0.005นะครับ0.506ใกล้เคียงประมาณนี้ใช่ผมวิชพี่ว่าวันนี้มันเอาเข้าจริงนั่งจริงมันทุ่งล่ามันแข็งนะแล้วสเปซไอเอสติม่ามันหลอกกว่าตรงไหนแล้วมันเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าขึ้นลงง่ายกว่าสันลูปมุนลูปแล้ววันนี้เอสติม่าจริงอะไหล่มันก็เยอะมันไม่ได้หายากเครื่องยนต์ก็2.4เครื่องเดียวแคมรี่อันนี้คนโดยสารนี่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดหรือว่ามีเด็กด้วยครับมีเด็กคนหนึ่งครับผมมีเด็กตัวเด็กด้วยคนหนึ่งคือในงบเนี่ยมันก็จะได้รถปีใหม่อย่างเช่นปี11 10 11 12นะครับก็คือฟรีดแต่คันมันก็จะเล็กลงคันเล็กนะฮะต้องลองดูว่าถ้าซื้อฟรีดซิโนวาไม่ดีกว่าเหรอก็ตัว Exclusive ตัวสุดท้ายอ่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้คือถ้าคนอยากได้นั่งสบายแต่ว่าแน่นอนต้องกังวลเรื่องซ่อมนะครับได้นั่งสบายเนี่ย Space Wagon เนี่ยตอบโจทย์ดีที่สุดนะครับเรื่องความสบายในการขับแล้วก็การโดยสารแต่มาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยปีมันค่อนข้างเก่าแล้วก็หารถสภาพดีต้องใช้เวลาคือถ้าต้องการสเปซจริงๆเนี่ยไม่ใช่รถที่แย่นะครับเป็นรถที่โอเคเลยแต่ว่ากินน้ำมัน
นะครับทางออกเลยก็คือต้องติดแก๊สซ่อมแพงอะไหล่ค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องหารถดีๆนะครับส่วนสเปซชั่วโมงนี้นะถ้าหาสุดท้ายคือต้องซื้อเป็นที่เขาเรียกรุ่นอะไรแล้วรุ่นสุดท้ายคือไวท์เพิร์ลสีขาวมุกอ่ะที่ออกมาตัวสุดท้ายเลยแต่ว่าราคาผมว่าวันนี้ไม่น่าลงทุนกับสเปซแล้วอ่ะถามผมนะมันเป็นรถที่มันไม่น่าลงทุนแล้วอ่ะคือสเปซหรือวิสเองก็ตามผมว่าวันนี้มันหมดลุคเจน2ตัวนี้ไปแล้วแล้ววิสเองผมว่าก็ไม่ใช่รถที่เหมาะสำหรับเดินทางไกลนะผมว่านั่งเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้สบายอย่างที่ภาพข้างนอกมันเป็นช่วงล่างค่อนข้างแข็งเครื่อง 2,000 วิ่งจริงๆต่างจังหวัดผมถือว่าอืดด้วยซ้ำพอนั่ง 5-6 คนแล้วอ่ะแล้วพื้นที่ใช้สอยในตัววิสเองเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกมาสำหรับนั่ง6คนจริงๆนี่พี่ก็ยังเชียร์ Estima อยู่ลองดู Estima อีกคันนึงผมว่าถ้ามันหมดนะผมจะไปมอง Estima ผมจะไปมอง Innova ตัวสุดท้ายที่เป็นรุ่น Exclusive ถ้างบนี้ผมมองฟลีทนะรถเล็กรถนั่งลัง 5-6 คนครับครับท่านนี้ผมไปดูฟลีทมาแล้วห้องโดยสารเนี่ยถ้านั่ง4คนมันกว้างแล้วก็ใส่ของได้อีกนิดหน่อยที่ไปดูสเปควากอนมามันใส่ได้เยอะกว่าประมาณถ้าเกิน5นี่ฟิตไม่ได้แล้วคือผมคือมุมที่ผมมองก็คือรถในระดับราคาเนี่ยถ้ารถที่ดีคันใหญ่เนี่ยมันซ่อมหนักนะครับแต่ถ้ามองจุดประสงค์หลักคือเน้นโดยสารซ่อมก็ค่อยๆจับค่อยๆหารถแล้วก็ค่อยๆซ่อมไปก็พอรับได้นะครับ Estima นี่อะไรเก่าเพียบนะครับอะไรเข้าสู่ Toyota ได้เครื่องยนต์ก็ไม่ต้องกลัวมีปัญหายกเปลี่ยนเลยผมมอง Back to the Basic ผมมอง Innova นะครับ Estima มันเนี่ยตอนนี้มาหลาย3แนวค่อยๆเชียร์เพิ่มเชียร์ Estima เพราะว่า1เลยมันได้ความมันหรูหรากว่ามันประตูสไลด์ไฟฟ้าออปชั่นที่ให้ซันลูฟมูนลูฟนะครับกล้องถอยหลังปาร์คเซนเซอร์ออปชั่นมันเยอะมากเลย Estima เนี่ยแล้วก็รูปทรงมันยังดูดีอยู่เรียกครับผมฟลีทผมครับผมก็ชอบนะครับ Estima แต่ผมกลัวในเรื่องพร้อมบำรุงอะฮะถ้าคุณกล้าใช้สเปซวากอนเอสติมากับสเปซวากอนไม่หนีนะครับไม่ใช่โฉมนี้นะอันนี้ใหม่ไปโฉมนี้ซื้อไม่ได้เอสติมาต้องประมาณ0506อย่างที่บอกครับถ้าออนในราคาไม่เกินงบ 500,000 นี่ซื้อเอสติมา0506ได้ได้แต่ไม่ได้สีขาวกับดำนะบอกเลยสีขาวกับดำนี่แพงขึ้นมาอีก 50,000 อย่างน้อยๆเอสติมาสีขาวไม่รู้ทำไมแพงเหลือเกินครับผมครับก็ไปเล่นออกม่วงๆก็ได้มีตั้งหลายสีฟ้ามีตั้งแต่ 400,000 กว่าถึง 500,000 กว่าครับอ่ะพี่เอ็กฟีดเลยไงผมมองฟีดตรงที่มันดูแลง่ายแล้วก็ใช้งานระยะสั้นคือต้องมองด้วยว่าใช้งานระยะสั้นไม่ได้วิ่งทางยาวเป็นหลักนะครับครับมุมนี้ประมาณวิ่งประมาณ 4-500 กิโลครับอ๋องี้ไม่ไหวครับไม่ไหวหนักไปยาวแล้วฟีดพอวิ่งทางไกลนะเสร็จทั้งหมดที่ว่ามาวิ่ง4-500โลเสร็จ Estima หมดใช่ๆ Estima เนี่ยนะว่าผมอีกข้อนึงเริ่มน่าสนใจแล้วซื้อง่ายขายคล่องเครื่อง 2,000 ซ่อมได้ทุกอำเภอแต่โดยรวมแล้วนี่ก็คือสเปควากอนกับวิทเนี่ยไม่น่าเล่นแล้วใช่มั้ยครับต้องหมดเจนมันไปแล้วเอาง่ายๆมันหารถสวยๆในท้องตลาดยากมากครับ2ตัวเนี้ยบอกเลยรถสวยๆน้อยไม่ติดแก๊สไม่น้อยสภาพดีไม่มีเลยหายากครับจากใจครับอาจารย์ดูส่วนมากมี 200,000 ขึ้นดังนั้นเลยฮะใช่ผมหมดมาเยอะแล้วพอเป็นอย่างสมมุติเป็นวิทก็เหมือนกันเครื่องก็หายากครับนะครับไม่ได้ก็ต้องไปหลัดแปลงไม่ตรงรุ่นแต่ว่ามันก็ใส่กันได้คือวิทกับ Estima เนี่ยนะถ้าพวกคุยกันเมื่อ5ปีที่แล้วมันใช่เพราะมันเป็นการระบายจากมือ1มาสู่มือ2แต่วันนี้มันกลายเป็นมือ2เล่นมาจนช้ำแล้วมาเป็นมือ3มือ4แล้วครับถูกป่ะแล้วคุณจะมาซื้อรถครับพี่บอลที่มันช้ำขนาดนี้แล้วคุณเอามาคุณมีแต่ซ่อมแล้ววันนี้สเปซวากอนเนี่ยนะอะไรแพงครับแล้ววิทย์คุณสมมติคุณไม่ได้มาฮีททีนึงเนี่ยนะความร้อนขึ้นผสมโกงเครื่องวิทย์คุณไปหาที่ไหนต้องไปวิ่งหาเชียงกงปวดหัวเหมือนกันนะครับผมถูกป่ะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเหรอยิ่งเป็นรถครอบครัวมันควรจะเป็นรถที่มันจะแอร์เย็นนุ่มนวลเพลงเพราะพาลูกเมียไปไหนต่อไหนเอสติม่านี่แอร์ออโต้เลยนะแอร์เย็นแน่นอนแล้วแต่นั่งงบ 500,000 นี่ได้ใช่ไหมครับเบสิมาครับอาจจะมีถ้าเอารถสวยๆอาจจะบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยต้องลองดูเดี๋ยวพี่ว่าราคาเนี่ยซื้อได้แล้ว 500,000 ครับผมขอบพระคุณมากครับครับ
ครับขอบคุณพี่ๆมากครับสวัสดีครับวิ่ง 4-500 โลคิดดูเลยมันต้องการสเปซพื้นที่ในการนั่งสบายๆใช่เหมาะต้องปรับเอ็นนะเรานี่นั่ง200โลยังบ่นแทบตายมาบอกใช้เฟียสต้ามา3ปีแล้วจะเปลี่ยนโชคไคยาบ้า SR จะดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมแน่นอนแต่มันจะแข็งกว่าเดิมนะจะโคลฟิลกับโชคเดิมเลยนะมันจะเป็นออกแนวซิ่งนะไฮบ้า SR นี่มันกึ่งๆซิ่งแล้วนะดีกว่าเดิมไหมคือถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นเนี่ยใส่ SR เนี่ยดีกว่าเดิมแบบชัดเจนเลยแต่พอ Fiesta พื้นฐานมันดีอยู่แล้วชงอัพเดิมตอนใหม่ๆเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วแต่พอมาใส่มันอย่างที่พี่บอมบอกเลยคือมันอาจจะตึงขึ้นแล้วก็เสียงที่เป็นรอยเตือนบนถนนเนี่ยเส้นสีขาวเนี่ยมันจะชัดขึ้นจะออกแนวซิ่งเลยนะกุ๊กกุ๊กกุ๊กวิ่งไงกุ๊กกุ๊กกุ๊กอย่างเงี้ยแต่เฟิร์มขึ้นแน่นอนเฟิร์มขับดีแน่นอนไม่เถียงนะครับก็ใช้ได้ไคยาบ้า SR ครับคุณไดโซนาต้า08-10ครับน่าใช้ไหมครับซ่อมบำรุงแพงไหมไปหาอะไรที่ไหนอย่าไปยุ่งกับเขาหาอะไรเหนื่อยนะโซนาต้าเนี่ยโซนาต้าชั่วโมงนี้ซื้อก็ต้องมีคันหนึ่งสามสองคำแสนบาท108-10พอคำแสนบาทซื้อซีวิก FD ดีกว่าซื้อเอาติสดีกว่าจริงผมว่ามีเยอะครับถ้าเอาคลาสเดียวกันก็เป็นแคมรี่แต่ว่าปีมันลึกมันนิดนึงแคมรี่มันไปได้พวกแบบมาบรรทัดตูดใหญ่ไม่เวิร์กแล้วมันเก่าแล้วคือวันนี้แคมรี่นะย้อนกลับไปที่หน้าเล่นที่สุดวันนี้คือเต็มที่คือ ACV 40งั้นเป็น Accord ก็ต้อง Accord ตัวแบบประวานยังกรองขึ้นมาได้แต่ Accord ประวานวันนี้หาสวยๆก็หายากใช่ถูกป่ะตอนนี้ก็เพเซฟมั้ย Civic SD น่าเล่นกว่า Sonata เยอะเลยโอ้โหเยอะยังไม่เยอะเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ว่าได้อะไรที่กีรังยั่งยืนเขาอาจจะได้มาถูกก็แหละถ้าได้มาถูกค่าซ่อมโซลาร์ต้าชั่วโมงนี้เหรอ0810ต้องมี 200,000 กว่าบาทครับเพราะเป็นโฉมที่เป็นโฉมแรกที่ทำตลาดยุคใหม่ของฮุนไดถูกแล้วตัวนี้โฉมคล้ายแคมรี่ครับอะไรเบิกศูนย์ได้แต่ก็แพงเหมือนกันนะโอ้นะครับร้องอ่ะไม่จะเป็นอย่าดีกว่าครับมีตัวอื่นลดตลาดให้เล่นเยอะๆครับนะประมาณนี้อ่ะพี่เอ็กพาไปไหนมาไอชินตะลอนแจกก็คือถ้าใครที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ด้วยตนเองนะครับชอบเลือกใช้หรือชอบทดลองน้ำมันแปลกๆใหม่ๆนะครับแบบหาซื้อเองได้เนี่ยต้องรู้จักร้าน Fast to Find ในอินเทอร์เน็ตหรือ Flying World ที่วรจักรนะครับวันนี้ผมจะพาไปรู้ถึงทุกซอกทุกมุมเลยว่าร้านนี้เป็นมายังไงแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงรวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ของไอชินด้วยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนวรจักรนะครับแต่ว่าไม่ได้มาซื้ออะไรนะครับแต่จะพามานะครับที่ช็อปนะครับที่ขายเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์รวมทั้งของเหลวและเคมีภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ครับถ้าในอินเทอร์เน็ตหรือในโซเชียลนะครับเราจะรู้จักที่นี่ว่าเป็นร้าน Fast to Find นะครับแต่ถ้าในดั้งเดิมสำหรับคนที่เดินวรจักรแล้วจะรู้จักที่นี่ก็คือร้าน Flying World ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับคุณฟุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมร้านนี้นะครับพอเดินเข้ามาบรรยากาศก็คือรอบๆเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยของเหลวและเคมีพันเกี่ยวรถยนต์ครับผมนะครับอยากถามว่าประวัติความเป็นมาก่อนที่จะเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นมาไงครับครับก็ของผมเนี่ยเป็นเจน3แล้วนะครับเจเนชั่นที่3ก็คือเริ่มตั้งแต่คุณปู่นะครับแต่ของคุณปู่เนี่ยจะทำเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีน้ำมันเครื่องนิดหน่อยนะครับนะครับจนมาถึงของผมเนี่ยผมตั้งใจทำเป็นสเปเชียลิสต์ของทางน้ำมันเครื่องโดยตรงนะครับแล้วเหตุผลหรือแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้หันมาโฟกัสเกี่ยวกับของเหลวกับรถยนต์ครับผมโดยเฉพาะครับก็ส่วนหนึ่งเลยครับคือยิงผมเองก็เป็นคนเล่นรถอยู่ะนะฮะแล้วก็หาน้ำมันเครื่องเกียร์ดีๆเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จากหน้าร้านเนี่ยเราเห็นลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาหาของแล้วไม่มีนะฮะเราก็เลยพยายามเริ่มเสิร์ชหานะครับแล้วก็พยายามเอาสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาขายครับผมหัวข้อที่ยากๆเลยก็คืออย่างพวกน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันที่ใช้กับระบบเกียร์อัตโนมัติถูกต้องครับมันจะมีความหลากหลายของสเปคทางคุณฟุ๊กมีข้อแนะนำอะไรกับลูกค้าบ้างครับครับผมก็จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยผมต้องการให้ลูกค้าเนี่ยรู้สเปคก่อนนะครับว่ารถของท่านเองเนี่ยใช้เป็นน้ำมันสเปคไหนที่เหมาะกับรถของท่านนะครับแล้วเราก็มาดูน้ำมันเกียร์ว่าตัวไหนเนี่ยที่เหมาะนะครับอย่างเช่นของไอซินเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ครอบคลุมรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เบอร์ของสเปคเนี่ยค่อนข้างตรงกับผู้ใช้โดยตรงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงชื่อเสียงของไอซินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับระบบคัส
แล้วก็ระบบเกียร์ของรถยนต์เกือบทุกค่ายนะฮะเราก็เลยเหมือนกับว่าเชียร์ลูกค้าง่ายขึ้นครับร้านของฟลุ๊กนะครับตั้งอยู่ที่สี่แยกวรจักรนะครับจุดสังเกตง่ายๆคือติดกับประตูทางออกวัดพระพิเรนนะครับเป็นร้าน2ห้องกระจกนะครับก็หรือว่าถ้าไม่สะดวกเราดูจากทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.fastsupply.com สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ครับทาง LINE แอดนะครับ @fastsupply เช่นเดียวกันครับโอเคถือว่าหลากหลายช่องทางในการติดต่อในปัจจุบันนะครับก็เป็นช่วงของไอชินตลอนแจกค่ะมาดูกันว่าทางร้านจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือว่าน้ำยาหล่อเย็นค่ะไอชิน1ไอชิน2ไอชิน3โอ้ไอชิน1แล้วกันครับไอชิน1นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินโอ้เป็นน้ำมันเกียร์จากไอชินนะคะแล้วมาดูโบนัสกันค่ะว่าวันนี้จะได้ไปทั้งหมดกี่ลังค่ะเอาอันนี้แล้วกันครับแผ่นป้ายสุดท้ายน้ำมันเกียร์ทั้งหมดโอ้โห3ลังนะคะนี่ครับก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับการแจกโชคครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากมากครับเช่นกันครับครับผมแล้วครั้งหน้านะครับไอชินตลอดแจกจะไปแจกรางวัลที่ไหนและไปเยี่ยมชมช็อปไหนนะครับโปรดติดตามครับ